รอว้าสวยจังเลยมีปูด้วยเอ๊ะที่นั่นอะไรหรอเข้าไปดูใกล้ๆก่อนไม่ค่อยสวยเลยอ่ะนั่นอะไรอ่ะต้นไม้หรอทำไมของพวกนั้นถึงลอยกระจัดกระจายอ่ะสงสารต้นไม้ต้นนี้จังเลยเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันมองดูแปลกๆไม่เหมือนบ้านที่เราอยู่เลยอ่ะเอ๊ะแสงนี่คือแสงอะไรอ่ะลองเข้าไปดูใกล้ๆนะเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปล่ะเอ๊ะหรือว่านี่คือความฝันของเราถ้าอย่างนั้นเราลองไปเล่นดูดีกว่าฮะข้างหน้ามีการตอบสนองต่อเสียงบางอย่างที่สามารถตรวจจับเราได้หรอเอก็แค่ความฝันมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนะเขาบอกว่าให้ฉันเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆหรอไม่งั้นเซ็นเซอร์จะตรวจจับเสียงของฉันได้ก็ลองเดินช้าๆแล้วกันนะเอ๊ะนี่คือแสงเลเซอร์เมื่อกี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อได้จังหวะให้ฉันลองวิ่งเข้าไปอยู่เข้ามุมติดผนังแล้วก็ลองเดินดูนะหรอเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเลเซอร์กำลังจะไปแล้วฉันต้องรีบไปละนี่ต้องแอบก่อนแล้วฉันต้องทำยังไงต่อเอ๊ะตรงนั้นมันสี่เหลี่ยมอะไรหรอเอ๊ะเขาให้กด E เฮ้ยอันนี้ลูกบาศก์อะไรเนี่ยของเล่นของฉันหรอนี่ยกได้วางได้สงสัยจะเป็นเกมในฝันของฉันแน่ๆเลยฉันต้องวิ่งไปต่อเรื่อยๆแท่นสีฟ้าให้วางเหรอมันทำให้มีทางข้ามไปฝั่งนู้นเหรอข้ามมันแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะนี่คือหลุมอะไรอ่ะอ๋อว่ามายาต้องไปเอาลูกปัดเมื่อกี้อ้าวถ้ามายาหยิบออกมามันก็กลับเข้าไปแล้วมายาก็เดินข้ามไปไม่ได้หรือว่ามายาต้องลองวางไว้แล้วมายาต้องรีบอุ้มลูกปัดลูกนี้วิ่งข้ามไปเอาเลยนะฮึบทันไหมเย้ทันด้วยกำลังจะเกิดอะไรขึ้น小雅该起床了เสียงคุณแม่นี่น่ะคุณแม่เรียกมายาคุณแม่อยู่ไหนล่ะมายาอยู่ไหนลูกคุณแม่เรียกใหญ่เลยอ่ะคุณแม่อยู่ไหนนั่นไงคุณแม่ให้ไปเล่นชิงช้าหรอลาหน้าก่อนนะลูกหนูไม่ล้าแล้วค่ะคุณแม่หนูจะไปเล่นชิงช้าม
ีคนโทรมาหาคุณแม่คุณแม่ฉันไม่ได้กันหนูเหรอคะโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปนะได้เดี๋ยวเจอกันขอโทษทีนะลูกแม่ต้องรีบไปทำงานก่อนนะหนูรู้ค่ะเป็นเด็กดีนะแม่รู้ว่าลูกอยู่คนเดียวได้เมื่อกี้ฉันฝันถึงคุณแม่ด้วยแหละฉันก็กลับมาที่ตรงนี้อีกแล้วอ่ะทำไมฉันไม่ตื่นล่ะหรือว่าฉันจะต้องเล่นเกมในนี้ให้จบฉันถึงจะตื่นได้ถ้าเป็นแค่ความฝันงั้นมายาขอเล่นต่อแล้วกันนะมายาต้องไปตรงไหนนั่นไงแท่นแสงสีแดงมายาจะต้องไปตรงนั้นแน่มันเริ่มด่านใหม่มายาจะต้องเล่นแบบเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมที่จะต้องมีลูกปัดขึ้นเอาล่ะได้ถ้ามายาไม่ตื่นมายาก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะเขาบอกว่าให้มายากดค้างไว้เพื่อยอลูกปัดไม่ถึงอ่ะแย่ละมายาทำยังไงอ่ะเดินไปหยิบได้ไหมเลเซอร์นี่จะทำร้ายมายาหรือเปล่าก็เล่นนี่แน่แล้วมายาต้องทำยังไงต่อหรอเอ๊ะมีทางยื่นออกมาด้วยมายาจะต้องข้าไปฟังหนูเหรออ้าวมายาข้ามาแล้วแต่ว่ามายาไม่มีลูกบาศก์อะลูกบาศก์มันอยู่ตรงสามารถกดได้อีกครั้งเอ้ยทางจะหายแล้วนี่แน่ว้ายมีสายโทรเข้ามาจากห้องแล็บอีกแล้วล่ะอืมได้จะไปเดี๋ยวนี้ล่ะมายาแม่ขอโทษนะลูกแม่ต้องไปแล้วหนูรู้ค่ะแม่แม่ขอโทษนะแต่แม่รู้ว่าลูกอยู่คนเดียวได้โอเคค่ะทำไมมีแต่ความทรงจำของมายากับคุณแม่นะแล้วทำไมมายาต้องเล่นเกมในความฝันตลอดเลยกดคิวมายาสามารถบินได้ด้วยมายาต้องมาตรงนี้โอเคมายาต้องมาเริ่มด่านใหม่อีกแล้วนะเลเซอร์อยู่ทางนี้แล้วมายาต้องโยนลูกปัดไปที่ไหนล่ะI'm
าตายแล้วอ่ะเอาล่ะนะมายาจะต้องหาวิธีข้ามไปให้ได้มายาขอหาพื้นที่โยนก่อนมันไปตรงนั้นแล้วมายาจะต้องทำยังไงนะเอ๊ะนี่ไงเลเซอร์มันไปทางนู้นแล้วมายาต้องค่อยๆย่องนะถ้ามายาเสียงดังอ่ะเลเซอร์มันจะตามมาหามันอ้าวมายาไม่น่ากระโดดเลยมายากระโดดก็ไม่ได้ตรวจจับความเคลื่อนไหวและเสียงของมายานี่แน่แล้วก็มายาแผลและมายาจะต้องไปแอบคราวนี้มายาจะค่อยๆเดินเลเซอร์จะได้จับมายาไม่ได้โอ้ยหน้าผาสูงจังเลยอ่ะแต่เป็นความฝันนะมายาก็เกิดใหม่ได้หลายๆรอบแหละเลเซอร์มันไปแล้วมายาต้องค่อยๆย่องไปเอาลูกบาศก์ละอึ๊ยแล้วก็ต้องค่อยๆเดินเย้เฮ้มายาผ่านแล้วค่ะ90พร้อมหรือยังคะเอ๊ะไม่มีใครเลยเอ๊ะไปไหนกันหมดนะคุณแม่คะแม่หิมะตกค่ะคุณแม่ออกมาดูสิคะหนูพูดจริงๆนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่หิมะตกเดี๋ยวนะต้นไม้ของฉันอย่านะลูกเอ๊ะนี่มันที่เราเดินเข้ามาตอนแรกนี่นาชายทะเลแล้วทำไมเราอยู่ตรงนี้ล่ะมายางงจังเลยอะเมื่อกี้ก็ฝันถึงต้นไม้ของมายาแล้วก็มีคุณแม่จับไว้แล้วก็ตื่นมาตรงนี้อีกแล้วมายาต้องไปที่ไหนต่อนะทุกคนคะกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มายาในด่านต่อไปด้วยนะคะมายาจะต้องผ่านด่านแล้วก็ออกไปจากที่นี่เพื่อไปหาคุณแม่ให้ได้เลยค่ะ